นี่เป็นไงอย่างเท่รับฟรีๆยกเซิร์ฟครับผมเนี่ยถ้าทางนี้เลยชูถ้วยปึ๊บนี่เป็นไงยังแจ่มนะครับผมก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเขียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ดชาแนลนั่นเองก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับกิจกรรมนะครับในส่วนท่าทางชูถ้วยฟรีๆก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับกันเลยนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็คือรับฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับได้ถาวรกันไปเลยได้กันทุกคนนั่นเองนะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆต่อด้วยนะครับผมเนาะก็ตอนนี้นะครับวันนี้เลยนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็กิจกรรมได้เปิดไปที่เรียบร้อยในส่วนกิจกรรม Free Fire World Series นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีในส่วนกล่องตรงนี้นะครับที่ได้รับฟรีๆในส่วนวันที่29นะครับเป็นกระเป๋านะครับผมนี่เป็นกระเป๋า FFWS 2021นั่นเองแล้วก็สัญลักษณ์นะครับปลุกพลังของ Andrew ร่าง2นั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนเว็บกิจกรรมเว็บกิจกรรมก็เหมือนแบบตาเกียรติยศนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนตัวนี้ก็คือนำโทเค็นมาแลกในส่วนรถบิ๊กฟู้ดแล้วก็ชุดแบนเนอร์นั่นเองตอนนี้ก็ล็อกอยู่นะครับผมในชุดนักแข่งหญิงนั่นเองตอนนี้ล็อกไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ขอไปกดรับก่อนแล้วกันในส่วนโทเค็นนะครับในส่วนเก็บโทเค็น FWS เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นี่ FIFA World Series แล้วก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับก็จะมีเล่นโหมด CC 1รอบ2รอบ3รอบ4รอบนะครับก็ได้รับทั้งหมด8โทเค็นเลยมาเราไปกดรับกันเลยนะครับกดรับเลยเรียบร้อยนะครับนี่กดรับไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็นํามาแลกตรงนี้ครับผมกดเข้ามาที่ลูกถ้วยรางวัล นะครับแล้วก็จะมีแลกเปลี่ยนตรงนี้เห็นมั้ยนี่เลยนะครับตอนนี้พี่มี5โทเค็นนะครับเห็นมั้ย5โทเค็นถ้าสมมุติสะสมถึง10โทเค็นก็สามารถแลกรถบิ๊กฟู้ดรูปแบนเนอร์ได้นะครับเห็นมั้ยตอนนี้ก็มี8มันยังไม่ถึง10นะครับมันเลยเด้งขึ้นมาให้5อันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปลุกพลังก็ยังแลกไม่ได้นั่นเองตอนนี้ก็คือล็อกอยู่นะครับต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับการปลดล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ปลุกพลังแอนดูนั่นเองนะครับปลุกพลังแอนดูตรงนี้ก็จะมีนะครับผมเล่นในโหมดแรงหรือทั่วไปนะครับให้ครบ3เกมนะครับในแผนที่ไหนก็ได้นะกดรับไปเลยพี่เล่นครบแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนโหมดทั่วไปนะครับแผนที่ใดก็ได้นะครับสังหาร2ศัตรูนะครับด้วยปืน AK47 นั่นเองนะครับก็จะได้รับฟรีๆเลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับในโหมดแรงหรือทั่วไปก็ได้ทำดาเมจ 1,000 ในแผนที่ไหนก็ได้นะครับก็จะได้รับนะครับอีก1โทเค็นเลยอันนี้ก็รีเซ็ตน่าจะรายวันเนาะรีเซ็ตเป็นรายวันนะครับผมนะครับก็เราต้องสะสมตรงนี้ให้ปลดล็อกให้เต็มหลอดนะครับเพื่อจะมาปลดล็อกในส่วนชุดนะครับชุดของผู้หญิงนั่นเองนะครับตอนนี้เปิดให้เก็บโทเค็นแล้วก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับผมเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนท่าทางกันดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับผมมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่ลืมบอกเลยเป็นกิจกรรม Let's Go Lucky นั่นเองนี่ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเมื่อช่วง4โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับ Let's Go Lucky นั่นเองนะครับกิจกรรมถึงวันที่27พฤษภาคมนะเวลา 5:59 นาทีนั่นเองก็คือมันจะมีกงล้ออยู่ตรงนี้นะครับเราต้องกดรับสิทธิ์ก่อนนะเพื่อจะลดราคานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองกดไปดูซิว่าจะได้อะไรถ้าได้1เพชรนี่โคตรดวงดีนะครับผม 70% นะครับผมเราเนี่ยต้องซื้อฝั่งนี้ก่อนนะครับถึงจะหมุนรอบใหม่ได้นะครับแล้วก็มีรีเฟซฟรีด้วยนะครับใครไม่อยากได้ชุดไหนหรือว่าไอเทมไหนก็รีเฟซฟรีได้นะครับผมอันนี้105เพชรเหรอเอาชุดไหนดีวะโอ้โห300รีเฟซก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้โหอะไรบ้างวันนี้รีเฟซยิ่งไปกันใหญ่เลยรีเฟซอีกดิมีอะไรบ้างมีชุดอะไรบ้างวะเนี่ยเอ้ยชุดนี้กล่องลูกซองกล่องสุ่มลูกซองไฟเหรอไม่เอาไฟรีเฟซก่อนรีเฟซทีนึงโอเคขอเป็นตั๋วตัวนี้แล้วกันนะครับผมไปซื้อเลย180เพชรโอเคจากนั้นมาหมุนใหม่ครับผมปึ๊บเห็นไหมถ้าเราได้แล้วมันจะตัดออกแล้ว 70% จะตัดออกโอ้โหเหลือ65โอ้โหอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหรีเฟซเฮ้ยชุดนี้มีละอันนี้ก็มีละโอ้โหมีแต่ของมีแล้วโอ้โหเฮ้ยกล่องตัวนี้ไปสักทีอะแต่หมุนสัก3รอบก็พอละไปหมุนอีกรอบนึงขอ1เพชรขอ1เพชร1เพชรอื้อหือโอเคไม่เป็นไรก็จะมานี้กิจกรรมนี้เล่นง่ายๆเลยนะครับเราต้องหมุนแล้วก็มาซื้อหรือรีเฟซ
ถ้าเราไม่พอใจกับไอเทมที่เราอยากได้นะครับก็รีเฟซใหม่ได้นะครับผมถ้าใครได้1เพชรเนี่ยโอ้โหดวงโคตรดีใครได้กี่เพชรก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมResh Karaki นั่นเองนะครับอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้มาทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนท่าทางกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับท่าทางชูถ้วยนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเรามาอยู่ในเว็บ Limited Zone นั่นเองนะพี่สุ่มให้ดูเลยครั้งละ9เครดิตเท่านั้นไปกันเลยนะครับผมไปนะดูซิว่าจะออกรางวัลใหญ่หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับ 1,800 เพชรนี่เลยนะครับยินดีด้วยคุณได้รับ 1,800 เพชรแล้วนะครับเว็บ Limited Zone ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยกดเข้าลิงก์แล้วนะครับก็อย่าลืมเติมเงินนะครับแล้วก็กดไปที่ซองแดงๆตรงนี้เลยนะครับซอง Wallet ของขวัญนั่นเองแล้วก็ทำตามวิธีตรงปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับก็จะมีวิธีบอกวิธีสอนทุกอย่างละเอียดเลยน้องๆจะฟัง100 500 1,000 ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็มาสุ่มแบบพี่ได้เลยนะครับออกโคตรง่ายนะสำหรับเว็บนี้เว็บ Limited Zone ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมกดนะครับผมไปเลยนี่เลยนะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นท่าทางตัวนี้เลยท่าทางชูถ้วยนั่นเองนะเล่นครบ100นาทีรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับกดดูกันเลยปึ๊บโอ้โหอย่างเท่ดูมียิงปืนด้วยโอ้โหนี่เป็นไงท่าทางอย่างเท่รับฟรีๆยกเซิร์ฟกับผมนี่ชูถ้วยรางวัลด้วยเป็นไงอย่างเท่นะครับผมก็จะวันนี้แหละนะสลับท่าทางที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับผมก็มันเด้งขึ้นมาในส่วนหน้ากิจกรรม FFWS แล้วนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับผมก็อยู่ตรงนี้พี่จะพาเข้ามาดูในเว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับฟรีไฟนะครับการีน่าฟรีไฟนั่นเองนะครับเป็นในเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็ลงรายละเอียดไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยก็คือ1เนี่ยก็คือเช็คอินฟินทุกวันก็คือเราต้องมาสุ่มตรงนี้นี่กดเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่เช็คอินนะครับเห็นไหมก็จะมีให้เช็คอินกดมันจะหมุนสุ่มให้นะครับถ้าใครดวงดีก็จะได้แอร์บอร์ดไปนะครับถ้าใครดวงไม่ดีเหมือนพี่ก็จะได้ตั๋วไปนะครับผมแล้วก็ถัดไปก็อีก 13-14 ชั่วโมงนะถึงจะเช็คอินได้นะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมเช็คอินนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมปลุกพลังแอนดูเนี่ยพี่ก็สอนไปเมื่อกี้แล้วนะครับทีนี้ 3นะครับผมก็คือดรอปโทเค็นนะครับใส่เต็มทุกแผนที่นั่นเองนะครับก็เก็บโทเค็นสีเหลืองๆนะครับ W FFWS นั่นเองนะครับเพื่อจะมาแลกชุดแล้วก็ลุยบิ๊กฟูลนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นเชียร์ไทยใส่เต็มนั่นเองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมนะครับผมก็จะรับตั๋วตรงนี้ไปเลยนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญวันที่25พฤษภาคมนะครับลุ้นรับเพชรสูงสุด 19,999 เพชรในกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาในเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ก่อนใครก่อนทุกคนในประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้แบบว่ามาปุ๊บรีวิวปั๊บเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นะครับอยู่ครบ120นาทีรับท่าทางฟรีๆกันไปเลยในส่วนวันที่30พฤษภาคมนะครับ30พฤษภาคมนะครับประมาณนี้แหละนะครับสำหรับท่าทางชูถ้วยที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ท่าทางนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูใหม่เนาะนี่เลยนะครับ นี่เป็นไงอย่างเท่รับฟรีๆยกเซิร์ฟครับผมเนี่ยท่าทางนี้เลยชูถ้วยปึ๊บนี่เป็นไงยังแจ่มนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับท่าทางชูถ้วยของรางวัลนั่นเองนะครับก็รับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมดีๆจากกิจกรรม FFWS หรือ Free Fire World Series นั่นเองนะครับก็จะมีการแข่งขันเนี่ยในวันที่28ก็คือรอบ Play-in นะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยเป็นรอบFinal นั่นเองนะครับทีมไทยก็แบ่งเป็น2ทีมก็จะมีทีม AA นะครับแข่งในรอบ Play-in วันที่28เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ทีม EVO Esport นะครับผมแข่งในวันที่30นะครับแข่งขันเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับรับชมไลฟ์สดเนี่ยได้ทาง YouTube ในหน้าฟรีไฟร์ไทยแลนด์เลยนะครับเพื่อจะรับลุ้นรับของฟรีนะครับครบ 300,000 คนก็ได้รับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับในส่วนท่าทางเนี่ยก็เล่นครบนะครับเล่นครบในวันที่30พฤษภาคมนั่นเองนะครับในส่วนเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟนอกเนี่ยเป็นในวันที่เท่าไหร่นะวันที่29นะครับวันที่29วันที่30แหละ29แหละเนาะนี่ตามนี้นะครับ29เขาแต่ว่าเขาเล่นครบ100นาทีเขาก็ได้แล้วนะครับส่วนเซิร์ฟไทยก็120นาทีเท่านั้นเองประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับมาสองรับกันไปฟรีนะครับก็รอวันที่30ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กลับคำว่าสวัสดีครับ